สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dreammaker Channel ช่องคุณชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเอง วันนี้เราก็ยังอยู่กับพี่ยาริสแล้วก็น้องคูมามอนเหมือนเดิมนะโดยที่เขาจะมาคุยกันว่าทำไมเขาเลี้ยวแล้วแหกโค้งนะแก้ไขยังไงดีนะรุ่นพี่ยาริสครับจากครั้งที่แล้วอ่ะผมกระโดดข้ามสะพานได้ค่อนข้างปลอดภัยแล้วแต่ว่าไปเลี้ยวแหกโค้งมีวิธีแก้ไขยังไงดีครับเปลี่ยนโรลเลอร์ใช่ไหมใช่แล้วล่ะโรลเลอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่ว่าสิ่งที่เกี่ยวกับโรลเลอร์ทั้งหมดอ่ะมีด้วยกัน3อย่างเลยนะนายลองดูที่ด้านหน้าของฉันสิฉันมีโรลเลอร์หลายขนาดเลยทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กนะขนาดของมันส่งผลต่อการเลี้ยวของเราทั้งนั้นและอย่างที่2อ่ะกันชนของฉันน่ะมีขนาดกว้างกว่าของนายอันนี้ก็ส่งผลต่อการเลี้ยวเช่นกันและสุดท้ายนายเห็นปลายสีดำนี่ใช่ไหมเราเรียกมันว่าพิงรางหรือว่าสแตบิไลเซอร์ไงล่ะซึ่งทั้ง3อย่างเนี้ยเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากในการเลี้ยวนะโอ้โหรุ่นพี่ครับมันซับซ้อนขนาดนี้มีวิธีแนะนำอะไรที่ง่ายๆเข้าใจง่ายๆหน่อยไหมครับแน่นอนพี่ย่อมมีวิธีสอนน้องแบบง่ายๆอยู่แล้วอย่างแรกเลยนะเรามาจอดรถขนานกันก่อนจะเห็นได้ว่าพี่เนี่ยมีโรลเลอร์ใหญ่แล้วก็มีโรลเลอร์เล็กส่วนน้องมีโรลเลอร์เล็กอย่างเดียวใช่ไหมล่ะโรลเลอร์ใหญ่เนี่ยมีแรงต้านสูงมันช่วยสร้างความมั่นคงในตอนเลี้ยวให้เราได้มากแต่ว่ามันก็ทำให้เราเลี้ยวช้าเช่นกันส่วนโรลเลอร์ที่เล็กกว่านั้นน่ะมันสามารถเลี้ยวโค้งได้เร็วกว่าแต่ก็ไม่มั่นคงเท่ากับอันใหญ่ไงล่ะถ้างั้นแสดงว่าที่ผมหลุดโค้งเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเป็นโรลเลอร์เล็กอย่างเดียวใช่ไหมครับถูกต้องแล้วล่ะพี่ถึงได้มีโรลเลอร์ใหญ่เข้าปะทะโค้งก่อนตามด้วยโรลเลอร์เล็กลดหลั่นกันไปเพื่อช่วยกันควบคุมความเร็วแล้วอย่างที่สองก็คือความกว้างของกันชนใช่ไหมครับใช่แล้วความกว้างของกันชนเนี่ยนะมันจะส่งผลต่อจุดติดของโรลเลอร์ของเราไงล่ะถ้ากันชนของเราแคบโรลเลอร์ของเราจะมีแรงต้านน้อยนั่นหมายความว่านายจะเลี้ยวเร็วขึ้นแต่ถ้ากันชนของนายกว้างนั่นหมายความว่าโรลเลอร์ที่ขนาดเท่ากันจะมีแรงต้านมากขึ้นมันจะเลี้ยวช้าลงก็จริงแต่ก็จะมีความมั่นคงมากขึ้นเช่นกันและสิ่งที่นายต้องจำไว้ก็คือโรลเลอร์ที่อยู่ด้านล่างมีแรงต้านน้อยกว่าโรลเลอร์ที่อยู่ด้านบนเพราะงั้นถ้านายต้องการความมั่นคงที่มากขึ้นนายก็ติดโรลเลอร์ให้สูงขึ้นไงล่ะถ้างั้นผมติดโรลเลอร์สูงๆหมดเลยก็ปลอดภัยมากนะสิครับมันปลอดภัยก็จริงแต่มันช้าไงล่ะนั่นเป็นสาเหตุที่เราต้องติดโรลเลอร์ให้สูงพอดีไม่งั้นเราจะช้ามากเลยเนาะและสิ่งสุดท้ายก็คือพิงรางหรือสแตบิไลเซอร์ไงล่ะเจ้าสิ่งนี้มีหลายรูปแบบเลยแต่หน้าที่ของมันเหมือนกันหมดทำหน้าที่ไปชนขอบรางเพื่อให้เรากระเด้งกลับมาตั้งตรงเหมือนเดิมตอนเราเอียงไงล่ะพอเราชนขอบรางเราก็จะเด้งกลับมาอย่างนี้นะจะเป็นซ้ายหรือขวาก็เหมือนกันเข้าใจแล้วครับรุ่นพี่โอ้โหมีรายละเอียดมากมายขนาดนี้เลยมีของแต่งเจ๋งๆให้ผมบ้างไหมครับแน่นอนว่าซูโม่มันเตรียมของไว้ให้แล้วเพราะงั้นเรามาดูกันดีกว่าเสาค้ำยันรุ่นประหยัดดับเบิ้ลโรลเลอร์จากของเหลือรุ่นพี่ครับด้วยของสิ่งนี้มันจะทำให้ผมวิ่งได้ครบรอบจริงเหรอครับพี่ใช้คำว่าพี่ไม่ค่อยแน่ใจแต่มันเพิ่มโอกาสที่จะวิ่งครบรอบได้มากขึ้นอยู่นะถ้างั้นทางเดียวที่จะรู้ได้ก็คือต้องลองใส่สินะครับจัดไปเลยตะด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 ะรุ่นพี่ครับผมรู้สึกมั่นใจขึ้นมาเลยครับถ้าอย่างนี้ผมน่าจะวิ่งได้ครบรอบแล้วใช่ไหมมันก็ไม่แน่เสมอไปนะแต่นายมีโอกาสที่จะแหกโค้งน้อยลงแล้วล่ะอ๋อและอีกอย่างหนึ่งที่ฉันต้องบอกนายไว้นะเวลานายติดเจ้าเสาพิงรางขึ้นมาเนี่ยหรือว่าโรลเลอร์ด้านหลังให้นายจำไว้ว่าอย่าให้มันสูงเกินไปพยายามไม่ให้มันสูงเกิน5เซนนะอย่างของพี่เนี่ยก็ไม่เกิน5เซนของน้องก็ไม่เกิน5เซนพอดิบพอดีทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยทำไมถึงต้องไม่เกิน5เซนล่ะครับรุ่นพี่ขอบรางอะมันสูงแค่5เซนเท่านั้นเองถ้านายติดตั้งไปสูงมากกว่านี้มันก็จะไม่ชนอะไรอยู่ดีซึ่งก็จะเสียเปล่าเข้าใจแล้วครับรุ่นพี่เดี๋ยวผมลองไปวิ่งดูก่อนนะครับคราวนี้น้องกุมามอนก็มีเสาพิงรางนะเพื่อเพิ่มความมั่นคงแล้วก็ปิดโรลเลอร์กับดับเบิ้ลด้วยนะก็หวังว่าจะมอเตอร์ซ้อมวิ่งผ่านได้นะไปลองดูกันอ้าว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 
รอบนี้มันอยู่ได้คราวนี้น้องคูมามอนก็ทำการเซตเบรกแล้วก็ปรับโรลเลอร์ใหม่แบบอย่างดีเยี่ยมนะหวังว่าจะวิ่งไม่หลุดรางนะเราไปลองเล่นกันดีกว่าโชคดีนะคูมามอนเป็นไงบ้างล่ะคุณมัมม่อนถึงจะบินออกจากรางแต่ก็ทำได้ดีขึ้นเยอะเลยใช่ไหมใช่แล้วครับรุ่นพี่ถึงแม้ว่าจะยังวิ่งได้ไม่ครบรอบแต่ก็รู้สึกว่าวิ่งได้ดีขึ้นมากเลยครับผมสังเกตว่าที่ผมหลุดรางสองสามครั้งน่ะมันเป็นโค้งในหมดเลยครับซึ่งผมคิดว่าอาจจะลองแก้ไขด้วยการติดโรลเลอร์ให้สูงขึ้นเท่านี้ก็อาจจะมีแรงต้านมากพอไม่ให้ผมบินหลุดออกจากรางแล้วครับใช่แล้วล่ะแล้วนี่มีอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มขึ้นมาด้วยเหรอเนี่ยใช่ครับซูโม่มันแบ่งของเหลือมาให้อีกแล้วครับแล้วในคราวหน้าเรามาดูกันว่าสิ่งที่เราควรเปลี่ยนอีกมันคืออะไรสำหรับวันนี้เรียนมามากพอแล้วก็ไปพักผ่อนกันก่อนเถอะนะแล้วไปเจอกันใหม่คราวหน้านะสำหรับวันนี้ก็ลาก่อน